ที่เขาฮิตกันช่วงนี้แต่ปกติพี่ก็ไม่ได้เป็นคนตามเทรนด์นะพี่ไข้หวัดใหญ่ไหมไม่ใช่แฟชั่นไหนก็ล้อเล่นแต่ว่าไข้หวัดใหญ่ที่แบบเรานั่งรถ BTS ไปถึงได้ใช่ไหมแล้วมันวงเวียนใหญ่ไหมพี่ยังเล่นมุกอีกเนาะพี่ก็ล้อเล่นให้แบบไม่อยากให้เครียดเพราะพี่ก็เครียดเนี่ยพี่ก็กลัวจะเป็นแบบอะไรเยอะแยะแล้วถ้าพี่เป็นไข้หวัดใหญ่จริงอ่ะพี่ต้องทำไงอ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะพี่หรือเราจะไปถามผู้รู้หมอโอ๊ตช่วยด้วยไม่ต้องตกใจหมอโอ๊ตมาช่วยแล้วครับในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆอย่างนี้มักจะเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ขึ้นเราจะสังเกตได้อย่างไรดีครับว่าไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดานั้นต่างกันอย่างไรข้อสังเกตง่ายๆนะครับก็คือในกรณีที่เป็นหวัดอาการดูแล้วคล้ายๆกันเหมือนจะไม่แตกต่างกันแต่มีข้อสังเกตได้ดังนี้ครับถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาไข้มักจะไม่สูงเกินกว่า38องศาซีมักจะมีอาการเจ็บคอจามคัดจมูกร่วมด้วยอันนี้เป็นอาการทั่วๆไปของไข้หวัดแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่สังเกตอย่างนี้นะครับมักจะมีไข้สูงไข้จะสูงมากเลยสูงกว่า38องศาอาจจะสูงถึง40องศามีอาการหนาวสั่นมีอาการปวดศีรษะมากมีอาการปวดตามกล้ามเนื้ออ่อนเพลียอย่างมากส่วนอาการพวกคัดจมูกเจ็บคอจามอาการเล็กน้อยเหล่านี้มักจะไม่มีในไข้หวัดใหญ่เบื้องต้นเราพอจะแยกแยะ กันได้ประมาณอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แนะนำให้รีบพบแพทย์โดยทันทีเพราะว่าการที่ได้รับการรักษาโดยการได้รับยาฆ่าเชื้อไวรัสจะยิ่งทำให้อาการดีขึ้นได้เร็วขึ้นอาการจะไม่สุดหนักในกรณีนี้สำหรับไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนปีละครั้งแนะนำให้ฉีดในช่วงก่อนที่จะเข้าฤดูฝนโดยภูมิคุ้มกันที่ได้รับเนี่ยจะมีหลังจากที่ฉีดได้2อาทิตย์ทุกๆเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎาก็จะเป็นช่วงที่มีการปรับวัคซีนให้ตรงกับสายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในปีนั้นๆเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่เหมาะที่เราจะฉีดกันในช่วงที่มีการปรับแล้วเพื่อให้ตรงกับการระบาดของโรคเพื่อจะได้ป้องกันโรคได้นะครับเนื่องจากไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหญ่ๆอยู่2สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B แต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรได้รับการฉีดวัคซีนที่มีการปรับให้ตรงกับการระบาดของแต่ละปีก็จะได้ผลดีขึ้นในการคุ้มกันโรคนะครับและทั้งนี้การดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้นะครับขอบคุณมากนะคะหมอโอ๊ตที่ให้ข้อมูลเดี๋ยวผมจะไปหาหมอตามที่หมอโอ๊ตแนะนำนะครับผมจะได้รู้ว่าผมเป็นอะไรกันแน่นี่ไปเลยพี่เดี๋ยวมาแพร่เชื้อที่ออฟฟิศเราอ่ะแหมอันนี้คือหวังดีใช่ไหมก็ไม่รู้สินะไปเลยพี่ไปเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะไปหาหมอที่วงเวียนใหญ่จะได้หายเป็นไข้หวัดใหญ่ไปนะก่อนสังเกตอย่างนี้นะครับมักจะมีไข้สูงไข้จะสูงมากเลยสูงกว่า38องศาอาจจะสูงถึง40องศามีอาการหนาวสั่นมีอาการปวดศีรษะมากมีอาการปวดตามกล้ามเนื้ออ่อนเพลียอย่างมากและทั้งนี้การดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้นะครับสนับสนุนโดย Energy ซ่าอย่างมีสาระเพิ่มความมั่นใจในตัวคุณด้วยคอนฟิดีนเ